ซึ่งกำลังจะมีการเลือกตั้งกันอยู่อย่างที่ราชบุรีคุณเจี๊ยบเนี่ยประเด็นที่เอาไปขึ้นเวทีหาเสียงก็จะมีทั้งประเด็นเรื่องสามนูนที่ยุบพักนะการยุบพักมาจากเรื่องอะไรก็มาจากเรื่องล้มล้างการปกครองมันผูกโยงกันประเด็นในการปราศัยยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับย้ำว่านี่คือเวทีเลือกตั้งท้องถิ่นนะที่จะหาคนไปบริหารท้องถิ่นค่ะนะแล้วนอกจากนี้ที่คุณเจี๊ยบเปิดประเด็นขึ้นมาอีกมีการพูดถึงการใช้เงินในการเลือกตั้งเป็นการพูดในทางการเมืองแบบที่เป็นการเมืองใหม่หรือเปล่าท่านผู้ชมลองฟังกระสุน400,000นัดยิงรัวๆไปที่10อำเภอมีข้อมูลจริงมีหลักฐานจริงไปเอาผิดเขาเลยแต่ไอ้ที่พูดแบบนี้มันพูดแบบการเมืองเก่าไง อันนี้คนรุ่นใหม่ต้องตั้งคำถามนะถ้ามีหลักฐานทำไมไม่ดำเนินคดีกับเขาแล้วคุณธนาธรเองก็ลงพื้นที่ตลอดนะครับแล้วการลงพื้นที่ของคุณธนาธรเนี่ยดูลีลาในการลงพื้นที่ที่มีการแค่ต่อประวัติแล้วก็นโยบายไม่ต้องขยาวนะนี่ประวัตินะไม่มีเงินซื้อเสียงอะไรแนบไว้นะนะคือถ้าใครมาพูดกับผมแบบนี้ผมนะผมโกรธนะเหมือนกับกำลังบอกว่าผมเนี่ยคาดหวังนะถ้าคุณจะบอกว่าคุณไม่ซื้อเสียงคุณก็พูดไปเลยสิพักผมไม่ซื้อเสียงนะครับนี่คือประวัติครับไม่ใช่ว่านี่ประวัตินะครับไม่ต้องขย่านะไม่มีเงินนะถ้ามาทำอย่างนี้ต่อหน้าผมนะผมโกรธจริงๆด้วยนะส่วนพี่น้องราชบุรีจะรู้สึกยังไงไม่ทราบในขณะที่การหาเสียงครั้งนี้ระดมกันลงไปหมดครับคุณธนาธรเนี่ยล่าสุดก็มีคลิปนะเลือกตั้งนายกอบจนะที่ราชบุรีนะเลือกพรรคพลังเลือกพรรคประชาชนจะได้อะไรบ้างนะก็พยายามจะพูดวาดฝันสิ่งโน้นสิ่งนี้ต่างๆนานานี่ก็เป็นการระดมกำลังกันลงไปนะทั้งพรรครวมไปถึงผู้มีบารมีเหนือพรรคด้วยนะรัฐเบอร์1แล้วล่าสุดก็เอาคุณพิธาเนี่ยเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วไปราชบุรีอีกนะนายกนี่คือการเดินเครื่องในการหาเสียงในพื้นที่อะไรบ้างครับในขณะที่ผู้สมัครยกระดับกันที่คุณธนาธรลงไปช่วยหาเสียงเนี่ยการแนะนำตัวผู้สมัครก็พยายามจะชูนะประเด็นเรื่องเป็นเกษตรกรนะนี่อันนี้เพจพรรคส้มโกหกอะไรเนี่ยนำเสนอคลิปนี้พยายามพรีเซนต์อาชีพเกษตรกรรมจริงๆเนี่ยมีอาชีพเป็นนักธุรกิจด้วยแต่ไม่เน้นไงพยายามจะบอกว่าเป็นอาชีพเกษตรกรทั้งนั้นที่ความจริงเนี่ยประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจแต่มันตรงข้ามกับประเด็นที่พรรคนี้พยายามจะไปปั่นโจมตีไงพวกในทุนนะธุรกิจรับบังเอิญว่าคนเนี้ยเนี่ยเคยมีโปรไฟล์ทำธุรกิจมาเห็นไหมแล้วก็พูดความจริงหมดหรือเปล่าล่ะนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นตั้งคำถามล่าสุดเนี่ยมีการสวนกลับโดยคนในพื้นที่นะครับนะลุงเจี๊ยบราชบุรีฮะเมื่อกี้คุณเจี๊ยบใช่ไหมอันนี้ลุงเจี๊ยบราชบุรีนะลุงเจี๊ยบเนี่ยอัดคลิปมีคนถามนะว่าเราจะเลือกอย่างไรนายกราชบุรีนะแกบอกว่ายังไงฮะมีคนถามเยอะว่าเราจะเลือกนายกอบจราชบุรีอย่างไรผมฟันธงเลยแล้วกันเลือกยังไงก็ได้ที่ไม่ให้บ้านเราเดือดร้อนสังคมราชบุรีปลอดภัยสถาบันปลอดภัยพระเจ้าอยู่หัวปลอดภัยชาติปลอดภัยคุณเลือกไปเถอะอย่าให้ใครมาเอาเราไปเคมว่าคนราชบุรีเนี่ยเห็นด้วยกับการเมืองระดับชาติแบบนั้นแบบนี้ต้องการเหมือนที่เขาอยากให้เป็นเราอย่าเป็นเหยื่ออย่าตกเป็นนี่คือความเห็นของคนราชบุรีบางส่วนนะแล้วก็ยังมีการลงรายละเอียดอีกทีนี้ไอ้พรรคการเมืองนักการเมืองบางพรรคที่ไปฝอยนะความจริงคนในราชบุรีนี่เขารู้แล้วนะตั้งเข้ามาเนี่ยผมก็ว่าผมจะไม่พูดแล้วนะแต่อดไม่ได้จริงๆเมื่อวันที่ไปหาเสียงให้กับผู้สมัครคนหนึ่งที่จอมบึงตอนหัวม้วนก่อน
่อนที่ผู้นำทางจิตวิญญาณจะขึ้นเนี่ยก็มีดาราคนหนึ่งของพรรคการเมืองเนี่ยขึ้นไปพูดก่อนผมก็ฟังดูเขาก็พูดเรื่องบ่อน้ำร้อนพุน้ำร้อนราชบุรีว่าน้ำสะอาดกว่าฝรั่งเศสโอ้โหต้องขอบคุณมากเลยนะผมรู้กันมา20ปีแล้วครับผมก็อยากจะบอกผู้พูดเหมือนกันว่าควรจะศึกษาเรื่องนี้ก่อนพุน้ำร้อนส่วนพึ่งไม่มีนะครับส่วนพึ่งเป็นทานน้ำร้อนบ่อขึงแต่ถ้าพุน้ำร้อนเนี่ยอยู่ที่อำเภอบ้านคาแล้วครับแต่ที่คุณพูดวันนั้นน่ะผมเชื่อว่าหมายถึงพุน้ำร้อนที่บ้านคาเพราะว่าคุณพูดว่าอบต.ไปให้คนอาบน้ำเก็บ45บาท20บาททำไมไม่เพิ่มมูลค่าผมก็อยากจะบอกนะครับว่าที่คุณพูดอบต.เสียหายนะเพราะที่เก็บตังค์เป็นของกรมอุทยานครับที่ตรงนั้นน่ะเป็นของกรมนี่คนที่รู้จริงไงเพราะฉะนั้นประเภทแบบมาสร้างภาพว่าเป็นนักบริหารท่านคนราชบุรีก็ต้องเท่าทันแล้วก็ล่าสุดมีคลิปที่มีการแชร์กันเยอะมากครับคือปฏิกิริยาของคนเนี่ยเดินสายหาเสียงนะให้เลือกเบอร์นี้นะแต่ปฏิกิริยาตอบกลับไปยังไงอาจารย์เบอร์หนึ่งนะครับพรรคประชาชนอดีตพรรคก้าวไกลอดีตชนพิการเบอร์สองใช่ไหมพี่เบอร์หนึ่งแล้วก็นักเรียนฮะคลิปที่มีการพูดถึงกันเยอะเนี่ยก็กลายมาเป็นไวรัลตอนนี้ครับนะไปขอให้เลือกเบอร์หนึ่งนะแต่เด็กคนนี้ว่ายังไงที่บ้านเลยครับไปที่บ้านเลยครับเข้าครูหาโอ้ยเบอร์หนึ่งสิพูดเล่นเหรอเด็ดใจบ้างก็ได้พูดเล่นเหรอที่บ้านเบอร์หนึ่งที่บ้านเลยครับเข้าครูหาโอ้ยเบอร์หนึ่งสิพูดเล่นเหรอพูดเล่นเหรอต้องมีการแก้เก้อว่าพูดเล่นเหรอเขาไม่ได้พูดเล่นอ่ะพูดสองรอบด้วยค่ะแล้วคือคุณทันกวินแหละเอาข่าวมาให้ชาวบุรีราชบุรีได้ภาคภูมิใจที่มีบางพรรคไปบอกว่าการศึกษาราชบุรีไม่มีโรงเรียนดีๆนะเนี่ยคุณทันกวินบอกเลยว่าผลการสอบของเด็กราชบุรีเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศครับที่บอกว่าไม่มีโรงเรียนเจ๋งๆไม่มีโรงเรียนดีๆเนี่ยนะในขณะที่ผู้สมัครคนอื่นเขาจำเป็นต้องหาเสียงแบบด้อยค่าจังหวัดตัวเองหรือเปล่าอันนี้คือคู่แข่งนะอันนี้เบอร์สองบ้างเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงผู้สมัครจากพลังประชาจากพรรคประชาชนอันนี้คือคุณวิวัฒกำนันตุ้ยฮะแกจะหาเสียงตอนแกลงไหว้อย่างเดียวแล้วก็พูดถึงเรื่องสิ่งที่จะทำสิ่งที่จะทำมีอะไรนะก็พยายามพูดว่าทำอะไรมาแล้วบ้างแล้วจะทำอะไรต่อไปอีกนะแล้วมีอะไรที่เราต้องภาคภูมิใจร่วมกันนะที่จะทำต่ออดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีปัจจุบันเป็นผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเบอร์สองนโยบายจะเป็นการต่อเนื่องจากสมัยที่แล้วที่ผ่านมานะครับเราก็จะลดภาระนะครับอันนี้คือความแตกต่างไงพี่น้องประชาชนทีนี้การเมืองแบบไหนตอบโจทย์อบจมากกว่ากันนะก็เป็นสิทธิ์การตัดสินใจของคนราชบุรีมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ